สวัสดีครับผมเป็นซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำพรีเซตเสียงที่ผมใช้กับบอร์ดล่าสุดนะครับล่าสุดของล่าสุดเลยนุกเซบิลัสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยย่าอันนั้นนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาบอร์ดเอฟเฟกต์ชุดล่าสุดของผมนะครับใช้แค่ตัวเดียวจบๆเลยนะครับก็คือ Nux Sebilus ต่อกับเข้ากับ Violet AKG นะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลย Violet AKG แล้วก็ตัวนี้อันนี้ออกมาตั้งแต่ปี2017นะครับจนอันนี้ปี2019แล้วเพิ่งมีโอกาสได้ครอบครองใช้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันที่นุกซิบิลัสตัวนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือวันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวนะครับอันนี้ก็คือจะมาแนะนําในส่วนเสียงที่ผมใช้ทั้งหมดนะครับผมก็คือมันมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างครบมีจูนเนอร์มีแตกอ่อนนะครับแตกเยอะโมดูเลชั่นก็มีพวกคอรัสเทมโบโลเฟเซอร์นะครับแล้วก็ไอ้ที่มาเสียงสั้นๆนะครับแล้วก็มีดีเลย์นะครับคือมันค่อนข้างปรับได้แบบเยอะแยะมากมายผมแค่จะมาแนะนำที่ผมใช้งานจริงแล้วกันเริ่มแรกนะครับจูเนอร์นะครับก็กดปุ่มนี้ค้างไว้จูเนอร์โอเคมิวเสียงให้เลยนะครับก็ใช้ได้เลยโอเคประมาณนี้นี่เสียงคลีนจากกีตาร์นะครับคราวนี้อันนี้สิ่งแรกที่ผมใช้เลยคือฟังก์ชันคาบิเนตนะครับก็คือเวลาผมไปเล่นตามร้านนะครับหรือว่าต่ออัดเข้าซาวด์การ์ดเนี่ยถ้าแบบว่าเล่นเสียงแตกเนี่ยถ้าไม่เปิดคาบิเนตเนี่ยมันจะบี้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราอันนี้เสียงคลีนจะมันจะไม่ค่อยฟังไม่ค่อยออกนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ตั้งสายเสร็จแล้วต่อไปคราวนี้ลองกดเสียงไดรฟ์ดูนะครับมันจะบอกว่าออกแบบเหมือนจะกึ่งๆบี้ๆนิดนึงถ้าเราเปิดแคบิเนตมันก็จะดีขึ้นครับเสียงมันก็จะหนานะฮะไม่แหลมบี้นะครับอันนี้ผมก็ปรับไดรฟ์ไว้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับไอ้โทนเนี่ยไว้ประมาณแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ปรับไว้สักบ่ายสองโมงนะครับแล้วผมเปิดรีเวิร์บด้วยนะครับรีเวิร์บอันนี้ก็คือเปิดรีเวิร์บค้างไว้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเราไปต่อเข้าซาวด์การ์ดหรือมิกเซอร์เวลาเล่นร้านอะไรเงี้ยมันถ้ามันไม่มีรีเวิร์บมันก็จะแห้งเลยนะครับแล้วผมเป็นคนชอบรีเวิร์บเยอะๆด้วยนะครับรีเวิร์บผมปรับไว้ครึ่งนึงนะครับอันนี้ครึ่งนึงอันนี้ครึ่งนึงง่ายๆเลยมันก็ชุ่มฉ่ำหน่อยเวลาเล่นอันนี้ผ่านไปแล้วไดฟ์นะครับโอเวอร์ไดฟ์ก็เสียงค่อนข้างดีเลยอันนี้มันจะเหมือนเลือกแบบว่าเอาดิสไว้หน้าหรือว่าเอาไดฟ์ไว้หน้าก็ได้หรือว่าเปิดแบบ2ก้อนพร้อมกันก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยเปิดเสียงแตก2อันบูทกันเท่าไหร่หรือว่าเปิดแบบใช้งานพร้อมกันเท่าไหร่ผมจะใช้เป็นก้อนๆครับในสไตล์ของผมอันนี้ก็คือแตกน้อยต่อมาฟังที่เสียงดิสกันบ้างนะครับแล้วก็แตกเยอะขึ้นมาประมาณนี้ถ้าเราปิดครับมันก็จะเสียงจะบี้ๆแหละน่าชาร์จสำคัญมากครับไอฟังก์ชันแคปซิมอันนี้ก็ปรับเกณฑ์ไว้แค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็โทนเนี่ยผมก็ประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองบ่ายสามโอเคนี่เสียงดิสผ่านไปต่อมาเสียงที่ผมชอบมากๆเลยโมดูเลชันนะครับก็คือเสียงเฟเซอร์จะเสียงวนๆนะครับอย่างเสียงคอรัสเนี่ยปกติผมไม่ใช้อยู่แล้วผมก็เลยตั้งไว้เป็นเฟเซอร์เลยเราไปเสียงกับเสียงแตกดูบ้างอ
เสียงเฟเซอร์เนี่ยไอตรงเลนส์เนี่ยนะครับก็คือเหมือนแบบประมาณความคล้ายๆสปีดนะครับก็ผมจะปรับไปว่า10โมงนะครับแล้วดิฟก็คือความลึกก็ประมาณบ่าย2นะครับแล้วก็เลเวลก็ไว้บ่าย2นะครับประมาณนี้คือสาวที่ผมชอบต่อมาอันนี้รีเวิร์บเปิดค้างไว้นะครับก็คือครึ่งนึงรีเวิร์บเนี่ยผมใช้แก๊กบนนะครับสปริงนะครับมันจะมีหางเสียงที่แบบเวลาเล่นแบบว่ากับวงแล้วมันจะอิ่มพอดีนะครับโอเคอันกลางนี้ผมเปิดแก๊กบนเหมือนกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายดีเลย์เนี่ยผมไว้แก๊กกลางนะครับไอเป็น 60S นะครับแล้วก็ปรับค่ากลางหมดเลยนะครับนี่ก็คือแถบเนี่ยกลางหมดเลยนะครับแก๊กขวาเนี่ยอันบนแก๊กอันกลางเนี่ยอันบนแล้วก็แก๊กซ้ายเนี่ยอันกลางนะครับถ้าฟังในคลิปมันจะเยอะๆหน่อยแต่เวลาเอาไปเล่นวงแล้วมันจะพอดีมากเลยครับจะประมาณนี้เสียงคลีนมั่งหมดเพิ่มโมดูเลชั่นเข้าไปเสียงค่าครอบคลุมนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบมากๆเลยก็คือบูทในเอฟเฟคหน้าตาประมาณนี้นะครับประมาณแบบสตอมบ็อกคล้ายๆกึ่งมันติเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีบูทหมายถึงว่าบูทดังนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นบูทเกนมากกว่าอันนี้จะบูทดังเลยเหมือนคลีนบูทนะครับบูทไปถ้าฟังเสียงคลีนอาจจะฟังไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าปกติผมเล่นเสียงแตกเป็นหลักนะครับผมก็จะบูสต์กับเสียงแตกให้ดูนะครับเสียงแตกดิสนะครับค่อนข้างอันนี้เปิดไว้ไม่เยอะเลยนะครับตรงนี้มันจะมีบูสต์เลเวลความดังนะครับอันนี้ผมปรับแค่ประมาณ9โมงเช้าเองนะครับแค่9โมงเช้านี่ก็ดังลั่นเลยนะครับก็คือแบบโซโล่นี่ก็พุ่งกระจายเลยนะครับก็คือส่วนใหญ่ผมเป็นคนเล่นเสียงแตกเป็นหลักอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบาลานซ์กับเสียงแตกทุกอย่างจะบาลานซ์กับเสียงแตกเป็นหลักก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือเอฟเฟคที่สำหรับผมถือว่ามันครอบคลุมมากนะครับผมจะใช้หลักๆเป็นแมนนวลนะครับก็คือแบบเหยียบเปิดปิดเป็นก้อนๆนะครับเหมือนเรามี5ก้อนตอนนี้เป็นเครื่องดังสายเป็นบูทดังแตกน้อยแตกมากอันนี้เสียงเฟเซอร์และนี่เสียงดีเลย์นะครับเปิดฟังข้างแคปซิมด้วยนะครับจริงๆเนี่ยมันมีแบบว่าพรีเซตด้วยนะครับก็คือกดตัวนี้ค้างแล้วก็จะแบบใช้พรีเซตแบบ A B C D เหมือนแบบมัลติเอฟเฟกต์เลยตัวนี้และตัวนี้ก็เป็นคอนโทรลที่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้อะไรนะครับเปิดปิดรีเวิร์บเปิดปิดโมดูเลชันแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นบูทเสียงอะไรอย่างนี้นะครับก็คือค่อนข้างจบภายในตัวเดียวนะครับถ้ามีแพทเทิร์นด้วยเนี่ยมีวาวด้วยนี่คือแบบสุดยอดของสุดยอดนะครับคือแค่นี้เนี่ยก็จบแล้วอย่างผมเนี่ยเป็นคนไม่ใช้วาวอยู่แล้วนะครับไม่ใช้เสียงวาวอยู่แล้วเพราะว่าเพลงที่จะใช้งานจริงๆเวลาเล่นร้านอะไรพวกเนี้ยมันมีไม่เยอะก็เลยไม่ใช้วาวแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับชุดเอฟเฟคล่าสุดของผมนุกเซเบรัสตัวนี้ครับผมเอาละนะครับก็ได้เห็นซาวด์พรีเซตที่ผมใช้นะครับใช้งานจริงๆเลยอันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้